สวัสดีครับวันนี้ผมจิมจากช่อง DHR นะครับแล้วมารายการจิมจัดไฟตามบ้านอีกแล้วนะครับและบ้านของวันนี้ก็คือแขกรับเชิญท่านนี้ครับอันนี้ไอ้จะบ้าอะไรอยู่นี่อันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องไปเยือนครับครับมาไปเยือนครับทุกคนวันนี้ก็จะงงๆนะก็ยี่มีตัวเดียวก็พิธีกรยึดไปแล้วผมนั่งคุยนี่ก่อนแล้วจะยี่ไม่จริงมากครับพี่จัดไฟ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 เออวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษครับแขกรับเชิญคุณหน้าคุณตากันดีผมเป็นแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับงั้นมาดูเซอร์เฟซแรกกันก่อนเลยดีกว่าว่าห้องพี่กอล์ฟก็เป็นจริงจังว่ะจริงจังว่ะจริงจังว่ะเรียกว่าห้องอะไรนะพี่ห้องนั่งเล่นห้องทำงานเลยห้องทำงานที่จริงเราปกติพี่กอล์ฟจะนั่งประมาณตรงนี้ใช่ไหมพี่พี่ก็นั่งได้หลายที่นะถ้าดูทีวีเดี๋ยวนั่งถ่ายคลิปดีวะวินาตรงนี้มันโต๊ะในงานตรงนี้สิ่งที่ผมคิดออกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ผมสิ่งที่กูเนี่ยก็คือถ้าจะจัดไฟให้กอล์ฟเนี่ยต้องมีข้อหนึ่งที่ควรคำนึงให้กอล์ฟด้วยก็คือจัดเก็บง่ายๆมันเก็บง่ายๆหน่อยพี่ได้อันนี้รู้นิสัยมาเลยไม่ว่ามันจะมีอุปกรณ์แบบว่ามีแค่ไหนไฟไฮเอนด์ขนาดไหนเชื่อแม่งไม่ใช้เลยครับมันยากขี้เกียจนะคือไม่ได้ปัญหาของห้องของเราคือไอ้ข้างบนไฟใช่ไหมมันแรงแล้วมันแม่งเงาใต้ตาเยอะไงตอนแรกคือออกแบบกะว่าไฟแม่งต้องสว่างสว่างไปก่อนห้องมันสว่างห้องสว่างใช่ไหมพี่แต่ว่าไปมารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันมีหลายจุดเกินเนี่ยมีหลายเงาแล้วเงามันเยอะมาถ่ายคลิปไม่สวยเลยช่วงขายของนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับสามารถซื้อในไลท์คอมแพค200สัก10ตัวแล้วก็เอาขึ้นไปดานได้เอาไม่ได้เหรอไม่ได้ไอ้ของก็ได้แต่มึงจะขายของอย่างเงี้ยไม่ได้ผมว่าไม่ยากแล้วงั้นก็น่าจะเอาตัวหนึ่งจ่อข้างหน้านี่แหละแล้วก็มีตัวหนึ่งที่แบบเป็นของเล่นไว้เล่นกับโต๊ะข้างหลังเราอยากให้มันมีสีสันไงว่าบางทีแบบถ่ายคลิปเมื่อโปรดักต์สีน้ำเงินแล้วอยากให้ไฟน้ำเงินได้ไฟน้ำเงินโอ้ยแดงของไฟแดงผมเตรียมของให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าทูบอะอย่างน้อยเพราะว่าทูบสักดวงเลยถ้าสมมติเอามาไม่ได้เอามาใช่ไหมผมว่าทูบไงเฮ้ย34อ๋อ34ดวงไหนเป็นไงเป็นไงลองดูทีตัวซิทีมซีจีอย่าลืมเปิดระบบมีไฟออกมาแบบนี้ไม่ใช่มันต้องขึ้นขาเป็นแบบในตัวด้วยใช่ปะใช่มันก็ถ่ายคอนเทนต์อะไรได้ดิได้โอ้สบายเดี๋ยวใจเย็นฝากไปถึงเอนจิเนียร์คนที่ออกแบบโปรดักต์นะครับอย่าทำให้มันเหมือนของเล่นมากจนเกินไปเดี๋ยวพวกนี้ไม่จะสนกันหมดให้เป็นผู้ช่วยก็มาเยือนก็หลังจากนี้ก็เตรียมตัวนะครับมึงได้แบกของเยอะขึ้นแน่นอนได้แบกไฟเพิ่มนี่มีจออ๋อมีจออยู่นี่ใช่แล้วก็ปรับเลือกเซตปรับเลือกคิ้วเฮ้ยปรับง่ายว่ะปรับเลือกดิมโอ้โหเออปรับง่ายปรับง่ายก็ได้รีโมทนี้เข้าไปด้วยนะครับอ๋อคุณยังไม่มีดิตรงนี้มีทั้งหมดจริงว่ะมีหมดเอฟเฟกต์ด้วยน้ำเงินอย่างสีเหลืองเยลโล่ชุดชั้นในมาโก้ยังมีดอีโต้แล้วจะแฟนมีชู้เอาปืนลงหม้อไปยิงแฟนคีย์ไลท์ครับผมโหไหนกุญแจคือคีย์ไลท์อันนี้ว่าเราบริกโดมผมยิงไม่ผิดคือว่าคีย์ไลท์ทำไมเป็นอย่างนี้วะ FS 150มันว่าเบาอย่างวะทำตัวเองตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นพี่ยังไงง่ายขึ้นยังไงปกติคนที่ใช้ Forza เนี่ยเขาจะต่อทั้งแบบต่อทั้งอะไรใช่ป่ะ Let it go Let it go มุกอะไรวะนั่นมัน Forza ฝนสุดยอดพี่ขอบคุณมากพี่สุดยอดเหลืออย่างนึงบางทีต้องเว้นจังหวะนิดนึงว่าตัวนี้ต่อไฟบ้านได้เลยได้สำหรับใครที่ซื้อไฟดีๆไปนะครับอย่าลืมซื้อขาตั้งดีๆด้วยครับจะเอาไปตั้งพื้นก็ไม่ได้นะครับตั้งพื้นก็ไม่ได้เปิดตัวเมาส์ตัวนี้ก็เป็นโบเวนเมาส์เหมือนกันนะครับถ้าใครแบบมีซอฟต์บงซอฟต์บล็อกอะไรอยู่ที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มาใช้ได้ใช่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ไรไม่ไรครับหมดแล้วมาปิดไฟทั้งบ้านได้ไหมพี่ได้แม่มีเชื่อมทีมนี้กี่ปีไงไอ้ทายดับอ่ะให้มึงไปจัดการเองนะได้มีเชื่อมทีมนี้กี่ปีไงไอ้ทายดับเลยเนี่ยอ่ะแบ่งจับยังไงไปข้างบนดีกว่าห้องเปิดดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นไงวันเทียบคุ้นเคยเหรอพี่คุ้นเคยคุ้นเคยจากไหนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้โอ้คุ้นเคยเดี๋ยวพี่เหรออย่าไปร้อนเราอ่ะอย่าไปร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่กลางก่อนมันก็กลางข้างบนเลยผมไม่รุ่นผมไม่รุ่นไม่ได้มันกลางบนไม่ได้พี่เหรอลองผมแล้วอยากชอบมา
ทำห้องสั่นดึงดึงดึงเลยพี่ดึงแรงๆได้เลยปกติคืออย่างนี้ไงนี่มันนิ่งให้กว่านั้นฮะเราจะเอาออกมาให้หรอไม่เดี๋ยวนี่ทำนี้กดเอาเลยทำไมที่กดแรงอุปกรณ์ยังเลยวะไหนบอกว่าแรงได้เลยไงมันแรงไม่แรงไม่แรงเนี่ยเท่านี้เองถูกต้องแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดหล่นไหมวะนี่พี่ซอฟมันจะให้มา2อันอันนึงขุ่นกับอันนึงใสกว่าอ่ะแล้วอันขุ่นให้ดีกว่าป่ะแนะนำมันขุ่นอันนึงขุ่นอีกอันนึงข้นไอ้เหี้ยพี่นมตาลมะลิเนี่ยกูไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟตัวจริงเขาจะสูงขนาดนี้คนมีคนบอกหน้ากูเตี้ยกูเตี้ยเห็นหน้ากูเตี้ยแล้วหน้าวะใช่เฮ้ยพี่มันมีคนหน้าสูงกับคนหน้าเตี้ยได้บอกมั้ยอ๋อแบบคนหน้ายาวๆคนดูแบบเฮ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยนี่ต้องสูงไม่สูงคนจริงแม่งเตี้ยเห็นในหน้าไอจินน่ะสูงว่ะสูงเออหน้าสูงมึงอ่ะหน้าสูงตัวอย่างพอมาเจอมันปุ๊บน้ำหน้าอย่างมึงอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวติดนี่ต่อมีนี่ด้วยคืออันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่วุฒิไอ้ฮันนี่โคมเหรอเออไม่ทันก็เหมือนทุกเทปแหละเหมือนเดิมทำให้ไฟมีดิเรกชันมากขึ้นนี่แนนลิงนะครับด้วยความที่เราทำงานคนเดียวไงมันหิวที่เกียจเดินไปมาต้องทำนั่งอยู่อะไรเปลี่ยนสีไฟอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาให้คุณได้ใช่ครับแนนลิงนะครับจักรวาลแนนจักรวาลแนนจริงๆแล้วมันมีแนนที่แบบพวกเราไม่ค่อยชุนเหมือนกันนะพวกแนนลักซ์อะไรเงี้ยที่แบบวงการอุตสาหกรรมและแนนซี่อะพี่แนนซี่เชิฟอยู่พูดง่ายๆเลยคือปกติพี่ก๊อฟใช้ไฟบ้านด้วยความที่ว่ามันเท่ากันหมดเลยเนาะมาหลายจุดแล้วมันก็เลยทำให้มีเงาหลายจุดเหมือนเดิมนะครับยังพูดคำเดิมมีไลท์มีหลายดวงได้แต่ต้องมาจากเดเรคชั่นเดียวนะครับ Forza 60 B ด้วยนะครับ Forza ที่มันเป็น Forza เฮ้ยไม่ทันเรื่อง Let it go เนี่ยเล็กข้อมือแค่นี้เองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แค่นี้เองเล็กจริงเล็กจริงเฮ้ยเราชอบไอ้ที่มันยิงไฟนะหลังมันเป็นแสงมาอ้าวเหรอมันจะคือตัวเมาส์เป็นเหมือนสปอตไลท์มาจ่อตรงเนี้ยแล้วทำให้ไฟมันเป็นบีมมากขึ้นอ๋อเออมันปาเดียวอ่ะเป็นปาเดียวForza 60B ใบ color สามารถเปลี่ยนเทมได้ต่อให้ใช้ไฟสีขาวถ้าใช้ตัวใบ color ก็จะได้แสงที่หน้าที่ดีกว่าเพราะว่ามันมีเห็นปะเนี่ยไอตัวข้างในเนี่ยมันมี2อันมันก็จะได้สเปกตรัมสีส้มที่ครบกว่าใช่ก็เลยเลือกตัวนี้มาให้นะครับต่อให้ใช้ 5600K ก็เป็น 5600K ที่สีส้มสเปกตรัมได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับเวลาที่เราจะทำวิดีโอทำ YouTube อะไรพวกเนี้ยก็อย่าลืมว่าทำให้ห้องของเราเนี่ยสามารถควบคุมไฟได้ด้วยครับอย่างเช่นถ้ามีหน้าต่างใหญ่เนี่ยก็ให้ปิดม่านด้วยนะครับพี่ก๊อฟปิดม่านเลยพี่ใช่สามารถใช้แอปพลิเคชัน WD นะตัวเนี้ยเปิดม่านได้ WD กดปึ๊บม่านก็จะลงมาWD ทำงานอยู่แล้วไม่มีใครมันไม่มีใครทำเพื่อเพื่อนได้มากขนาดนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ตัวนี้เป็นตัวไฟหลังใช่ไหมแล้วพอมันใช้ตัวเคิร์ฟตัวเนี้ยแล้วมันค่อนข้างที่จะมันกระจายกระจายน่าจะไม่มันช่างกล้าก็เลยเอาสปอตไลท์ดีกว่าเป็นยังไงพี่บุรีนี่เลยครับไม่ใช่คือซ้ายตัวนี้คือตัวนี้มันจะทำให้ปกติแสงที่เราเปิดจากตัวนี้มันจะกระจายออกนะตัวนี้มันจะมีเนี่ยเห็นป่ะเป็นชิ้นเลนแว่นขยายข้างในจะช่วยแบบว่ารวมแสงให้มันแบบเป็นสปอตเป็นเส้นมากขึ้นใช่ทีเด็ดก็คือเห็นคุณอยากได้มันสามารถใส่คุกกี้ได้ทีนี้มันจะใส่ข้างในจะเป็นใส่เป็นลายได้อันนี้เรียกคุกกี้อะไรคนอาจจะงงนึกว่าคุกกี้อะไรนี่คืออันนี้อะไรคุกกี้ไม่ลายอะไรลายต้นไม้เราไม่ใช่เส้นเลือดไม่รู้เหมือนกันว่าส่งมาต้นไม้ต้นไม้เป็นต้นไม้ต้นไม้ก้านไงกิ่งก้านก้านใบชะใบก้านกิ่งเจอทันแล้วแล้วแสงที่ออกมามันก็จะเป็นแบบว่าลายตามที่เป็นแม่พิมพ์ตรงเนี้ยทำให้ดูเลยไหมทำให้ดูเลยดีกว่าคอยไอ้ที่กับปืนโคตรเท่นี่คือว่าอะไรกันสื่อ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 จัดจัดเออจะความรู้สึกเหมือนว่าผ่านต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยหรอเออก็อาจจะต้องเบลอๆหน่อยนะให้แบบแสงมันดูไม่คมมากทีเนี้ยมันตอนนี้คือมันเป็นรูปทรงแบบกลมๆเลยใช่ป่ะแต่จริงเราสามารถแบบดัดแปลงมันได้เราใช้แบบบางส่วนได้แล้วก็ทำให้มันเบลอให้มันคมอะไรอย่างเงี้ยตามที่เราต้องการที่เป็นเส้นๆ
ใช้ได้แล้วแต่ว่าความคมที่เราอยากได้มากคมกริบเลยอันนี้โคตรเฟี้ยวเอ้ยอันนี้ผมชอบมากเพิ่งเคยเล่นชอบความที่แบบไอ้นี่มันเหมาะกับการถ่ายโปรดักต์ด้วยไงบางทีเราอยากเดี๋ยวเรามองแค่แบบโซฟาแล้วก็ดูโซฟามันเท่ขึ้นเยอะเลยหรือว่าจะเอาแบบให้มันแผ่นแบบผ่านโปรดักต์ฟึ๊บๆนั่นแหละที่เราบอกว่าตัวนี้เป็นของงานได้เลยเอ้ยนี่เราอยากได้มากเราชอบมากเลยใช่สนุกด้วยประมาณหรือว่าเล่นๆก็ยิงๆเล่นๆไม่ใช่แค่ของที่อยากได้ความรู้สึกแบบไลฟ์กาแฟตอนหลักสี่ฟองตึงฟองตึงสวยอะคอมโบของตรงนี้เวิร์กกว่างั้นลองเปลี่ยนไหมไม่เอาริมไลท์เอานี่มาตั้งตรงนี้แทนแล้วก็ถ่ายเป็นอัฟเตอร์ไปเลยเวิร์กนะได้ดูต่างดูต่างแบบห้องก๊อปเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นมันติดแย่ไปหมดเลยมันติดบุหรี่แต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อแล้วก็ถ้าเอาไอ้ตัวสปอร์ตไลท์มาใช้อ่ะไม่ต้องใช้ตัวล็อกของมันแล้วให้มันใช้ตัวล็อกของสปอร์ตไลท์อ๋อแต่ก็ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยเปลี่ยนดีที่ใหม่ day 2 day 3 day 4วันนี้ครับเราจะเปลี่ยนห้องจากที่ไฟแบบเนี้ยให้กลายมาเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจัดให้พี่ก๊อฟแล้วจัดกับพี่วูดี้เรียบร้อยแล้วจัดไฟอ๋อจัดไฟจัดไฟนะครับจัดไฟนี่ก็เป็นนิวลุคที่ในเพจนั้นใช้ไปเลยนะมันเวิร์กมากใช่ซึ่งไอตัวหลังนี้เพิ่งเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเจ๋งดีชอบแล้วมันชอบตัวนี้มากใช้งานง่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวปิดให้ดูตัวเลยก่อนอ่ะตัวแรกเลยครับพี่ Power Tube 34ใช่ไหมพี่วูดี้ใช่แท่งเลเซอร์ของเรานี่ไว้หลังคอมพิวเตอร์ให้พี่ก๊อฟนะครับอ่ะจะได้อันเราก็เลือกสีให้มันโทนใกล้เคียงให้มันไฟรวมๆนะไฟรวมๆจริงๆมันเป็น RGB คือปรับได้ทุกสีแหละใช่แล้วก็มีข้างบนนี่เอาไอ้ลิตเติ้ลไลท์ตัวเล็กใช้สีส้มเหมือนกันยิงเข้าหัวพี่ก๊อฟให้มันได้ริมบางๆถ้ามันไม่มีมันก็จะหัวก็จะไม่แยกจากแบ็คกราวด์มืดๆนะถูกต้องครับพี่นี่ของเขาเรียนมาดีอ่ะทีนี้ Channel 2นี่ตัวนี้เป็นตัวเท็กซ์เจอร์ข้างหลังที่ใช้กับตัวสปอตไลท์ตัวโปรเทคเตอร์นะครับทำให้มีเท็กซ์เจอร์เป็นมูรี่ข้างหลังเยอะแล้วได้มูดมูดนะถ่ายนางแบบเลยมูดนี่เป็นไฟที่ผมชอบถ่ายคอนเทนต์มากเนี่ยใช้ได้เยอะจริงอันนี้มันถ้าใส่แบบตัวนี้ถ้าใส่แบบก็คือพกไปข้างนอกได้ด้วยแล้วถ้าใส่แบบก็พกไปข้างนอกได้ด้วยใช่ทีนี้อีกตัวก็คือคีย์นั่นเองใช่อย่างนี้คือตัวเปิดแบบไฟหลักเลยนะใช่ไฟคีย์ไลท์แล้วก็เราเอาไฟตัวคีย์ไลท์เนี่ยวางเอียงลงมานิดนึงเพื่อที่จะส่องมาที่โต๊ะกับหน้าพี่ก๊อฟด้วยเวลาที่พี่ก๊อฟรีวิวของมีอย่างนี้แล้วเราใส่ของเข้าไปชึบชัดเจนมีเฉดสวยงามพอกล้องสองวางแล้วก็ซูมดูของได้เลยใช่ของก๊อฟก็จะดูมีมิติระดับหนึ่งแล้วแหละแต่พอมันมีลูกเล่นอย่างของไอ้60B บวกกับสปอตไลท์อ่ะมันทำให้ดูเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มเท็กเจอร์แล้วมันดูแบบดูต่างไปเลยอ่ะใช่ตัวนี้ตัวนี้สำคัญมากตัวด้านหลังเนี้ยหลังจากนี้ก็คือเหลือแค่ว่ามันจะยันยันเปิดเองไหมผมจะดู10เทปแรกว่าจะเปิดไฟมันเร็วหรือเปล่าไอ้แต่เชียร์ให้เปิดเชียร์ให้เปิดเซตนี้แล้วก็หลังจากเนี้ยถ้าวันนึงเบื่อไฟไอ้ตรงเนี้ยที่เปิดหน้าคอมที่เป็นลุคแบบนี้แล้วแล้วอยากจะเปรี้ยวบ้างก็เปลี่ยนสีเอาอันนี้เปลี่ยนได้เหมือนกันสีข้างบนใช่นั่นแหละครับทุกคนสำหรับจิ้มจัดไฟ EP นี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะกด Subscribe ฝากปิดรายการเลยพี่ช่องด้วยนะทุกคนนะครับผม DHR แล้วก็ของของพี่บุดดี้เป็นวอร์ดอร์เหมือนเดิมครับผมพี่ก๊อฟพี่ของเราก๊อฟมาเยือนนะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับเชดอว์วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนห้องจากที่ไฟแบบเนี้ยให้กลายมาเป็นแบบโอเคพวกเราสงสารเขาวะ25นิ่งๆไว้นะนิ่งไว้นะโยมพีเปลี่ยนพีบอกเออใช่พี่ไอ้พี่บุรีตัวนี้กดไงวะเดี๋ยวเปิดให้เปิดไปจากการเดี๋ยวเปิดแล้วให้ไปขอแป๊บเดียวขอหลังอันเดียวเลยอันเดียวไอ้เหี้ยไอ้จัดอย่างนานเปิดได้ตัวไรดิสีส้มได้สีส้มเดี๋ยว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 เอามาเอามาเบื้องหลังต้องมีนะอย่างเงี้ยกูคล้องนอนนอนแล้วเนี่ยเอาต้องเปลี่ยนไฟด้านหลังไอ้เหี้ยนี่กูไม่แก้กันนี่กูไม่ได้แก้มึงเหลือไฟแบตมึงแบตหมดไอ้เหี้ยนี่กูช่วยเต็มที่เลยเนี่ยแบตหมดจังหวะดีมากโอ้โหแบตหมดจังหวะค้างบ้าบอ